สิงห้าข้อใช่ไหมกูจะท่องให้พวกมึงฟังฟังแล้วจดจำไว้เลยท่องอย่างนี้มันถึงจะไล่ผงดีปานาปานูห้ามข้างูฆ่าเกี้ยนกาเจอปลาช่องตัวใหญ่เท่าขาทุบหัวมาแกงต้มยำ นี่แค่ข้อเล็กอาทนาห้ามไม่ให้ลักทรัพย์ถ้าจะอาวาสน้องเราค่อยๆคำจีวองลำลำก็ใช้ไล่ไอ้หงงงไอ้พวกยัดเปียดกามีสุมิชาเมียเขาหนาอย่ารักให้ถ้าเขารักสมัครใจก็พาไปเถิดทั้งบ้องคิดได้ยังไงก็เนี่ยมุสาไม่ให้โกหกจะตกนรกหัวตำล่องถ้าโกหกแล้วไล่เงินไล่ทองก็จงปองโกหกไปสุราห้ามไม่ให้กินเหล้าไม่มีเงินซื้อเขากินไม่ไล่ถ้ามีเงินแล้วน้องพี่รีเข้าใส่ยักหาให้ขี้แตกเต็มกามแกงเอ้ยไปพวกเราไปงานโบกกันเฮียผมลิขิตขีดเกียร์ให้เฮียเดินเฮียกับเพิร์ดน้องแดนไม่สงสัยเฮียกับเฮียคู่กันก็บันไลเฮียหนึ่งทายเฮียหนึ่งอยู่คู่รอกกันชอบไหมวะเฮียใครวะใครวะนี่ฝีมือมึงใช่ไหมมึงพ่นทำไมบาดพระเนี่ยใช่ครับหลวงตาอู๊ดไอ้อู๊ดมันดีมันรู้ว่าโกหกพระแล้วบาปหลวงตาหลวงตาบวชมานานแล้วเนี่ยตัวบาปเป็นไงเคยเห็นไหมครับไม่เคยเห็นบาปเนี่ยบาปมันจะแบนๆครับบาปส่วนบุญเนี่ยยังไงบาปมันจะจู๋ๆบุญบุญหลวงตาพูดดิพูดอะไรบาปบาปบุญบุญดีครับหลวงตาครับจะได้ไม่ได้หลวงตาลองพูดแบบบาปแบบปากจู่ๆดิครับลองดูครับขอร้องนะครับหลวงตานิดนึงบาปบาปลองพูดเกือบบุญแบบปากแบนๆดิครับแบนเบนเรียกย้ายอะไรเนี่ยหรือจะลงไปเล่นในน้ำด้วยฮะมันเหลวไหลอะไรเนี่ยรีบขึ้นไปช่วยจัดกุฏิพระใหม่เพราะวันนี้พระใหม่จะมาบวชนี่นี่และเนี่ยจัดการให้เรียบร้อยด้วยได้ครับบวมโดนแบนแล้ว